بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับคืนนี้หัวข้อที่ผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องนั่นคือเรื่องราวของความตายเรื่องราวของชีวิตของชีวิตมุมินชีวิตมนุษย์ทุกคนที่จะมีหลังจากการตายเราเรียกมันว่าชีวิตในอัลลัมบารซักชีวิตในหลุมฝังศพนะครับหลักความเชื่อหนึ่งอีหม่านหนึ่งการศรัทธาหนึ่งของมุมินผู้ศรัทธาเรามั่นใจแล้วอีหม่านว่าเราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพแน่นอนหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับหากไม่มีการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะหากไม่มีการลงโทษในนรกหากไม่มีสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่มีความหมายเลยนะครับพี่น้องในการอยู่เป็นคนบนดุนยาดังนั้นชีวิตที่แท้จริงของเรานั่นคือชีวิตหลังจากที่เราตายไปเวลาเรามีชีวิตอยู่วันนี้เนี่ยมันเป็นชั่วเวลาชั่วคราวเท่านั้นและสุดท้ายที่สุดเราจะเจอกับความจริงนะครับนั่นคือความตายและเมื่อความจริงคือความตายชีวิตตรงนั้นแหละครับพี่น้องคือชีวิตจริงๆของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนบรรดามุมินเตือนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนให้รำลึกถึงตรงนี้ให้มากๆนะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงเตือนเรามากต่อหลายต่อหลายที่ว่าดุนยานั้นนะครับดุนยานั้นนะครับพี่น้องดุนยานี้เนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรที่ถาวรโดยเด็ดขาดในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกและยืนยันกับเราว่าวัลอาคิเราะตุคอยรุวะอับกออาคิเราะห์นั้นดีกว่าแล้วถาวรยิ่งกว่าชีวิตตรงนี้พี่น้องเราจึงจะต้องพบกับความตายแต่วันนี้สิ่งที่น่ากลัวพี่น้องที่รักครับไม่ใช่ความตายการตายคือการหยุดหายใจการตายคือการที่วิญญาณเราหลุดจากร่างนั่นคือตายแต่ถ้าแค่ตายแล้วจบแค่นี้ความตายไม่มีอะไรน่ากลัวไม่น่ากลัวพี่น้องเจ็บแป๊บเดียวถ้าคิดแค่นั้นน่ะนะแต่สิ่งที่เรากลัวสิ่งที่มุมินกลัวที่สุดคือสิ่งที่เขาจะเจอหลังจากที่เขาตายไม่ต้องหลังจากที่เขาตายหรอกครับพี่น้องวินาทีที่เขากำลังจะตายสิ่งที่เขากลัวที่สุดสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้คนชั่วสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมไว้อย่างรุนแรงที่สุดเขาจะได้พบตั้งแต่วินาทีก่อนที่เขาจะตายด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เรากลัวว่าหลังจากเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะเจอกับอะไรบ้างในอัลลัมบารซักและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นในนรกยะฮันนัมในวันกิยามะห์เราจะเจออะไรที่รุนแรงยิ่งกว่านั้นครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นหนึ่งใน10ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองว่าท่านคือชาวสวรรค์ท่านคือหนึ่งใน10จากบรรดาคนซอลแลห์ที่ท่านรอซูลรับรองแต่วันหนึ่งพี่น้องที่รักท่านอุสมานได้ยืนที่กุโบนะฮะได้ยืนที่กุโบท่านก็ร้องไห้และการร้องไห้ของท่านอุสมานท่านร้องไห้จนเคราของท่านเปียกท่านร้องไห้จนเคราของท่านเต็มไปด้วยน้ำตาผู้คนถามท่านอุสมานยาท่านอุสมานท่านเคยพูดเรื่องนรกท่านเคยพูดเรื่องสวรรค์แต่ท่านก็ไม่ร้องไห้แต่วันนี้ท่านมายืนที่กุโบตแล้วท่านก็ร้องไห้ด้วยเหตุอะไรนะครับท่านอุสมานสหายของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุสมานจึงตอบชายคนนี้ว่าอินนัลกบรอแท้จริงกุโบตนี้นั้นเอาวลุมันซิลมินมานาซิลิลอาคิเราะห์เป็นบ้านหลังแรกจากบรรดาบ้านต่างๆของอาคิเราะห์ว่าอินถ้าแม้ว่าเขาปลอดภัยจากกุโบนี้แล้ววะมาบะดะฮุไอซรุมินฮุหลังจากนี้เนี่ยมันจะยิ่งง่ายดายสำหรับเขาเลยแต่ถ้าเขาไม่ปลอดภัยตั้งแต่ในหลุมฝังศพแต่ถ้าเขาไม่ปลอดภัยตั้งแต่อยู่ในกุโบตสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อัชัดดุมินฮุมันจะรุนแรงและเลวร้ายยิ่งกว่านี้เป็นทวีคูณพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่ท่านอุสมานร้องไห้นี่คือสิ่งที่ชาวสวรรค์คนหนึ่งที่ได้รับรองแล้วว่าเป็นชาวสวรรค์กลัวแล้วร้องไห้ท่านกลัวสิ่งที่จะประสบในอาซาบกุโบตในนรกและการลงโทษจากอัลลอฮ์ในกุโบในอัลลัมบารซักมีอะไรอยู่ในนั้นครับพี่น้องทำไมท่านอุสมานจึงกลัวมีอะไรอยู่ในอัลลัมบารซักที่ท่านอุสมานหวาดกลัวขนาดนั้นได้แน่นอนสิ่งนี้คือความจริงที่เราทุกคนต้องเจอมันดังนั้นอัลลอฮ์จึงเตือนกับพวกเราทั้งหมดนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านว่า
กุลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาททุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายเจ้าจะอยู่อย่างมีความสุขยังไงก็ตามในดุนยาเจ้าจะอยู่อย่างยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามในดุนยาเจ้าจะอยู่อย่างร่ำรวยยังไงก็ตามในดุนยาเจ้าจะมีเป็นที่รักหรือที่รังเกียจของคนยังไงก็ตามในดุนยาแต่อัลลอฮ์บอกว่าสุดท้ายเจ้าก็ต้องตายใครทำตัวแน่เหนือกว่าอัลลอฮ์ได้จงทำตัวเองไม่ให้ตายให้ได้ไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวที่จะทำตัวเองไม่ให้ตายทุกคนต้องตายทุกคนต้องเจอกับความจริงนั่นคือความตายอัลมาตุฮักพี่น้องความตายคือความจริงความตายคือสัจธรรมที่ไม่มีทางเลี่ยงและอัลลอฮ์บอกไปแล้วว่าทุกชีวิตต้องตายและอัลลอฮ์เตือนเราอีกวันตันสุดนับสุดมากับเดมัตเลียร์และทุกชีวิตแต่ละชีวิตจงพิจารณาเขาได้เตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ที่เราจะเจอวันกิยามะห์ที่เราจะเจอและในอาลัมบารซักที่เราจะเจอพี่น้องเตรียมอะไรไว้เจอกับมันบ้างวันนี้เราอยู่กับดุนยาด้วยความเพลิดเพลินเราไม่ละหมาดเราทำงานกับดุนยาเราเต็มที่กับโลกดุนยาเราสุดทั้งหมดกับเรื่องของดุนยาโดยเราลืมอัลลอฮ์เราไม่สนใจเรื่องราวของศาสนาเราไม่สนใจอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามวันนี้ลูกเราทำงานดีๆลูกเรามีที่เรียนสูงๆลูกเรามีเงินเดือนเยอะๆแต่วันนี้ลูกเราไม่ละหมาดพี่น้องคิดบ้างไหมครับว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยชีวิตของลูกเราจะต้องไปอยู่ในอาลัมบารซักแล้ววันที่ลูกเราถูกลงโทษในกุโบเนี่ยถูกลงโทษในนรกจะหันนำเนี่ยจะมีใครที่จะช่วยลูกของท่านได้จะมีใครช่วยตัวท่านได้ทุกค่ำคืนที่พี่น้องหลับตาลงที่ผมหลับตาลงพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าวันนี้คืนนี้ตอนเราหลับตาลงเนี่ยพี่น้องเคยคิดไหมว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสลืมตามาอีกแล้วก็ได้เราอาจจะไม่มีโอกาสขึ้นมาตอบัตตัวขึ้นมาละหมาดขึ้นมาขอโทษขึ้นมาร้องไห้ต่ออัลลอฮ์อีกตลอดชีวิตอาจจะเป็นการหลับตาครั้งสุดท้ายของเราทุกคนตรงนี้พี่น้องครับเรายังมีชีวิตอยู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนนะครับบรรดามุมินผู้ศรัทธาทุกคนนะครับว่าอิกตันิมคัมซันกับละคัมซินจงฉวยโอกาส5อย่างก่อน5อย่าง1ใน5ที่ท่านนบีบอกคือฮายาตะกะกับละเมาติกในขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงทำให้อามันจงฉวยโอกาสและเวลาในตอนมีชีวิตทำอามันได้มากมากก่อนที่ความตายของท่านจะมาถึงเอาละครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านผมเกริ่นไปตรงนี้ว่าทุกคนต้องตายทุกคนต้องกลับไปหาอัลลอฮ์และทุกคนจะต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะกลับมาสู่อัลลอฮ์โดยแท้จริงถึงเวลาหรือยังที่เราจะเตรียมตัวกลับบ้านของเราที่เป็นบ้านที่ถาวรพี่น้องเตรียมพร้อมหรือยังในการเตรียมเสบียงที่จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของวันนี้ใครยังไม่ได้ละหมาดอิชาใครยังไม่ได้ละหมาดมักริบด้วยซ้ำใครยังมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่เคยคุยกับลูกเรื่องศาสนาวันนี้รีบคุยแต่ครับพี่น้องพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเวลาให้ท่านคุยกับพวกเขาอีกตลอดชีวิตดุนยานี้ความตายจึงมาหาท่านตรงนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติความตายเวลามันจะมาเนี่ยนะครับนะเวลามันมาหาท่านเนี่ยนะครับอิซาบะลอกะติตรอกเมื่อวิญญาณมันมาถึงกระเดือกทุกคนจะลิ้มรสตรงนั้นพี่น้องก่อนที่เราจะไปสู่อัลลัมบารซักเราจะลิ้มรสในความตายตั้งแต่วินาทีที่เราเจ็บครั้งสุดท้ายทุกคนจะมีการเจ็บเขาเรียกว่าอาการตอนใกล้ตายทุกๆคนพี่น้องที่รักเวลาเจ็บปวดตอนจะเสียชีวิตนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเตือนกับเราว่าอัลเมาตุสักรอตนะครับเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเจ็บปวดตอนเสียชีวิตตอนจะตายมีอยู่จริงการทรมานสำหรับคนไม่ดีมีอยู่จริงตอนที่ใกล้จะตายวินาทีพี่น้องท่านนบีได้กล่าวในหะดีษและสอนกับพวกเราว่าเมื่อมนุษย์ถึงเวลาที่กำลังจะเสียชีวิตคือตายแน่นอนวะซุนและเขามั่นใจนะครับอันนะฮุลฟิรอกเขาเชื่อมั่นอย่างแน่นอนว่านี่คือวาระสุดท้ายของเขาแล้วทุกคนจะรู้ว่านี่คือสุดท้ายของชีวิตเขาทุกคนจะตระหนักวินาทีสุดท้ายตอนที่เขาจะจบจากดุนยาทุกคนจะรู้ตัวเองว่านี่คือสุดท้ายของฉันแล้วนะเมื่อวิญญาณมาถึงกระเดือกพี่น้องที่รักเขาจะขอละหมาดตอนนั้นเขาจะขอโทษอัลลอฮ์ตอนนั้นเขาจะยกมือแล้วร้องไห้บอกยาอัลลอฮ์ฉันจะไม่เอาอีกแล้วยาอัลลอฮ์ฉันขอโทษฉันยุ่งกับดุนยามันวิญญาณมันมาถึงตรงนี้แล้วพี่น้องมาลักกำลังจะมันดึงออกมาแล้ว
จุดวินาทีตรงนั้นพี่น้องท่านจะร้องไห้จนน้ำตาเป็นเลือดท่านจะอิสติกฟาร์จนน้ำลายท่านแห้งอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ท่านได้ตอบบัตแม้แต่วินาทีเดียวอิดะบะลากะติตตะรอกีเมื่อวิญญาณมันมาถึงกระดึกพี่น้องวะซุนอันฮุลฟิรอกเขาก็มั่นใจว่านี่คือความตายที่จะมาถึงเขาแล้วลูกอยู่ข้างๆภรรยาอยู่ข้างๆพ่ออยู่ข้างๆแม่อยู่ข้างๆญาติพี่น้องทั้งหมดอยู่ข้างๆทุกคนร้องไห้ทุกคนตกใจทุกคนจับเอาไว้มีใครสักคนไหมครับพี่น้องจะจับวิญญาณเอาไว้ให้อยู่กับร่างและไม่ให้เขาจากไปไหนตลอดชีวิตไม่มีใครทำได้แม้แต่คนเดียวอินอัจลลอยแท้จริงอาญันของอัลลอฮ์นั้นหรือพูดภาษาไทยอายุไขของเราที่อัลลอฮ์กำหนดนั้นอิดะเจอะลาอยู่อัคคอรเมื่อมันมาถึงอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาแม้แต่วินาทีเดียวอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาให้ท่านแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวพี่น้องจะไม่มีโอกาสละหมาดพี่น้องจะไม่มีสิทธิ์ในการอิสติกฟาร์พี่น้องจะไม่มีสิทธิ์ในการทำซอดาเกาะจะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งสิ้นวินาทีที่ท่านกำลังจะหลุดจากร่างวิญญาณอัลลอฮ์จะเปิดให้พี่น้องได้เห็นมาเลยครับสภาพที่มาเอาวิญญาณท่านสุบฮานอัลลอฮ์พี่น้องคนสอนแล้วคนดีๆเขาจะเห็นมาเลยครับมาในสภาพที่บีดุลวูจูใบหน้าขาวสะอาดมากใบหน้างดงามมากใบหน้าสวยงามมากบรรดามาเลยครับจะมารอรับวิญญาณเขาด้วยความปิติด้วยความยินดีด้วยกับกระฝันจากสวรรค์ด้วยกับคำต้อนรับด้วยกับสิ่งที่ดีงามเราเนี่ยพี่น้องขออัลลอฮ์ให้เราได้เป็นหนึ่งในนั้นด้วยอามีนเราเห็นมาเลยครับมาสภาพแบบนั้นพี่น้องที่รักครับเราพร้อมจะหลุดตันติตรงนี้พี่น้องอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลูอะลัยฮิมุลมะลาอิกะฮ์อัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูนะบอกว่านี่แหละครับคนที่ยืนหยัดในละหมาดคนที่ยืนหยัดในหลักการศาสนาคนที่ยืนหยัดในความเป็นมุสลิมที่ดีวันที่เขาดีใจที่สุดคือวันที่เขาจะตายพี่น้องวันที่เขาเห็นมาเลย์กัปลงมาและมาเลย์กัปมาปลอบใจพวกเราทั้งหมดว่าอัลลาตะคอฟูเจ้าอย่ากลัวนะเจ้าอย่ากลัวกับการลงโทษของอัลลอฮ์ในอัลลัมบารซักในนรกยะฮันนัมเจ้าไม่ต้องกลัวลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูและเจ้าไม่ต้องเสียใจใดๆนะที่เจ้าจะทิ้งลูกเอาไว้เจ้าจะทิ้งสมบัติเอาไว้เจ้าจะทิ้งภรรยาเอาไว้เจ้าไม่ต้องเสียใจใดๆทั้งสิ้นออกมาสู่ความพอใจต่ออัลลอฮ์และแจ้งข่าวดีความพอใจสูงสวรรค์ของอัลลอฮ์ต่อคนคนนี้ทันทีนี่คือคนดีนี่คือคนซอลแหละนี่คือคนที่อัลลอฮ์รักนี่คือคนที่สอบผ่านแล้วดุนยาเขาหากวันนั้นพี่น้องที่รักเราคือคนหนึ่งที่เจอมาเลยกัดมาในสภาพนั้นอามีนขอให้เราได้เป็นอามีนพี่น้องยิ้มได้อย่างปลื้มปริติระดับแรกเลยนะครับบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันชนะแล้วฉันสำเร็จแล้วจากการทดสอบในดุนยานี้ฉันผ่านแล้วจากนับสู่จากอารมณ์ความชั่วที่ดุนยามาหลอกล่อที่ชัยตันมาหลอกล่อฉันวันนี้ฉันชนะแล้วนั่นคือวันที่ท่านตายเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดเขาจะมีน้ำหอมจากสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์จะมีผ้ากฟันจะมีการต้อนรับอย่างดีที่สุดเขาจะหลุดไปอย่างง่ายๆพี่น้องครับคนดีเนี่ยวิญญาณเขาจะหลุดอย่างง่ายดายมากพี่น้องดูบางคนเสียชีวิตไม่ทรมานผมเจอบางเคสพี่น้องมาเล่าให้ผมฟังอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์ฮุสนุลคอติมาอินชาอัลลอฮ์เป็นการเสียชีวิตที่ดีงามมากๆนอนเจ็บเป็นอัลติรักแล้วก็มีผู้คนอ่านกุรอานข้างๆเขาก็พูดคุยกับคนมาเยี่ยมท้ายที่สุดก็เหนื่อยแล้วก็หลับนะหลับพักเหมือนหลับพักผ่อนแล้วก็หมดเลยครับพี่น้องหลับแล้วก็สิ้นสุดวินาทีที่จากดุนยาจบเวลานั้นเลยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ร้องทรมานไม่ร้องไห้ตายเสียชีวิตในสภาพบรรยากาศที่มีเสียงกุรอานอัลลอฮฺอักบัรนี่คือสิ่งที่เราเลือกเราเลือกได้ว่าเราจะตายแบบไหนพี่น้องที่รักนี่คือคนที่อินชาอัลลอฮ์ว่าอัมรูอิลลอฮ์งานของเขามอบมาให้อัลลอฮ์เขาจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยที่สุดคนดีๆพี่น้องเวลาวิญญาณหลุดมันจะหลุดง่ายมันจะไปอย่างสบายมากและการต้อนรับจากบรรดามาเลกัตในชั้นฟ้าทั้งหมดจะต้อนรับเขาอย่างดีงามจะเรียกด้วยชื่อที่ไพเราะจะต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น
แล้วก็นี่คือความปลอดภัยอาลามัตเครื่องหมายแรกว่าเขาปลอดภัยแล้วในกุบอตและในอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์ประเด็นนั้นเราจึงไม่ห่วงนะครับพี่น้องที่รักในเรื่องของผู้ที่มีอามานซอลแล้วแต่วันนี้ผมท่านพวกเราทั้งหมดไม่มีใครถูกรับประกันว่าเราเป็นคนดีไม่มีใครบอกว่าอามานที่เราทำอัลลอฮ์รับแล้วไม่มีใครบอกเราแม้แต่คนเดียวว่าเราจะได้รับข่าวดีแบบที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานไม่มีใครบอกพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เราระแวงและระวังมากๆคนชั่วคนฟาสิกคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์วินาทีที่เขาจะเสียชีวิตพี่น้องที่รักครับเขาจะเห็นมาอะไรครับที่มาเอาวิญญาณเขามีใบหน้าที่ดำและน่ากลัวมากๆในหนังสือของอิหม่ามซายูตีพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้เนื่องหนึ่งนะครั้งหนึ่งท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามได้บอกกับมาลาคุลเมาต์บอกว่าสภาพตอนที่ท่านเนี่ยไปรับวิญญาณคนคาเฟรท่านไปในสภาพแบบไหนมาลาคุลเมาต์บอกกับนบีอิบราฮิมว่าท่านไม่สามารถจะดูได้หรอกอิบราฮิมเอ้ยท่านไม่สามารถจะดูได้แต่นบีอิบรอฮิมก็ยังอยากจะดูพี่น้องที่รักจนมาละคุณเมาทำรูปร่างของท่านให้ท่านนบีอิบรอฮิมเห็นว่าไปลักษณะแบบไหนอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนวินาทีที่ท่านนบีอิบรอฮิมเห็นมาละคุณเมาสภาพตอนที่น่ากลัวและไปเอาวิญญาณคนชั่วนั้นคอลีลุลลอฮ์นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามสลบทันทีพี่น้องที่รักหลังจากที่ท่านฟื้นขึ้นนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามจึงกล่าวว่าพอแล้วเพียงพอแล้วกับการลงโทษแค่เห็นหน้าท่านและรูปร่างของท่านหากในความหมายหากจะไม่โดนลงโทษในนรกแต่การโดนลงโทษด้วยการทรมานและเห็นรูปร่างของท่านเนี่ยพอแล้วนี่คือการลงโทษอันเจ็บปวดแล้วน่ากลัวที่สุดแค่เห็นสภาพของมาละคุณเมาแล้ววันนั้นล่ะครับพี่น้องหากวันนั้นคือเราวิญญาณที่มาหลุดอยู่ตรงกระดึกแล้วผู้ที่มาดึงวิญญาณเรามีสภาพที่น่ากลัวอย่างนั้นท่านร้องเรียกสามีของท่านท่านร้องเรียกภรรยาของท่านร้องเรียกพ่อแม่เรียกลูกเรียกทุกคนมาช่วยจะไม่มีใครช่วยเราได้แม้แต่คนเดียวเมื่ออาจารย์มาถึงมาเลยคุณเมาจะดึงวิญญาณออกมาด้วยความแรงที่สุดการเจ็บปวดที่สุดในการดึงวิญญาณไม่ต้องห่วงพี่น้องเจ็บยิ่งกว่าการเจ็บใดๆในโลกทั้งสิ้นเจ็บยิ่งกว่าการเจ็บใดๆในโลกทั้งสิ้นไม่มีความเจ็บปวดใดๆในโลกที่จะเทียบเท่ากับเจ็บตอนที่ถูกดึงวิญญาณออกจากร่างสำหรับคนชั่วนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกไม่มีการเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นที่จะเจ็บยิ่งกว่าการเจ็บด้วยการถูกดึงวิญญาณออกจากร่างมันคือการเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของมุมินผู้ศรัทธาขอโทษของคนคนหนึ่งของมนุษย์คนหนึ่งที่จะเจ็บได้ไม่มีอะไรเจ็บจำคำผมไว้นะครับพี่น้องท่านจะไม่เคยเจออะไรที่เจ็บยิ่งกว่านี้ในดุนยานี่คือเจ็บปวดที่สุดที่อัลลอฮ์จะให้ประสบตั้งแต่วินาทีก่อนที่ท่านจะเจออาซาบกุบฏก่อนที่ท่านจะเจอการลงโทษในนรกยะฮันนัมก่อนที่ท่านจะเจอกับกุบฏที่บีบรัดท่านก่อนที่ท่านจะเจอกับไฟนรกยะฮันนัมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่พี่น้องจะไปเจอการลงโทษอันเจ็บปวดที่สุดในนรกนี่คือการเจ็บที่ท่านจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตท่านจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตท่านอินชาอัลลอฮ์ความเจ็บตอนที่ท่านถูกดึงวิญญาณออกนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนะครับอูซุบิลลาฮ์มินชะฏานนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกวินาทีที่เราถูกดึงพี่น้องที่รักหากเราเป็นคนหนึ่งแต่ขออัลเลาะห์อย่าให้เราเป็นคนชั่วเวลาถูกดึงออกนะเอาล่ะครับพี่น้องขั้นตอนการจัดการมายัดตรงนี้เกิดขึ้นอย่างน่ากลัวเราเคยอาบน้ำมายัดใช่ไหมครับเราเคยกระฝันมายัดใช่ไหมครับช่วงวินาทีที่พี่น้องอาบน้ำมายัดช่วงวินาทีที่พี่น้องห่อมายัดมันเป็นช่วงเวลาที่วิญญาณถูกดึงขึ้นไปยังฟันฟ้าถ้าคนชั่วเวลาถูกดึงขึ้นไปเนี่ยบรรดามาลาอิกะฮ์ในชั้นฟ้าจะได้กลิ่นที่เหม็นที่สุดน่าเกลียดมากและบรรดามาลาอิกะฮ์จะเรียกคนคนนั้นด้วยชื่อที่เลวที่สุดไม่มีใครต้อนรับฟ้าถูกปิดสำหรับคนคนนี้
และเวลาที่เราแบกมายัดขึ้นหลังเนี่ยพี่น้องเราเคยใช่ไหมครับเราแบกศพเนี่ยที่หามไปกุโบเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าเวลาเราหามศพไปแต่ละศพวิญญาณมันตะโกนทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องแต่เราไม่ได้ยินท่านนบีเล่าให้เราฟังในยะความหมายหากเป็นคนซอลและถ้าเป็นคนดีเวลาเขาแบกศพคนนี้ไปอ่ะพี่น้องแบกหามไปมัสยิดไปกุโบไปเพื่อจะไปฝังเนี่ยวิญญาณที่เป็นเจ้าของศพเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนดีเนี่ยเขาจะพูดออกมาเลยว่ากัดดิมูนี่กัดดิมูนี่รีบเอาฉันไปแล้วรีบเอาฉันไปรีบเอาฉันไปที่กุโบรีบเอาฉันไปฝังเขาใจผู้คนรีบเอาเขาไปฝังเพราะเขาดีใจมากที่วันนี้เขาจะได้พักอย่างถาวรพี่น้องที่รักกอดดิมูนี่เอาฉันไปเร็วๆรีบเอาฉันไปนี่คือคนดีพี่น้องที่รักเขาอยากจะไปแล้วผมจะยกตัวอย่างอุปมาผมอุปมาท่านหากวันหนึ่งพี่น้องครับเรารู้ว่ามีผู้หญิงที่สวยที่สุดกำลังรอเราอยู่เพื่อแต่งงานกับเราคนนี้สวยที่สุดมากไม่มีใครสวยกว่านางอีกแล้วผู้คนก็พาเราขับรถไปเราจะบอกโชเฟอร์บอกช่วยเหยียบให้เร็วหน่อยเราอยากจะรีบไปถึงเร็วๆอยากจะเจอหน้าเจ้าสาวอยากจะอยู่กับภรรยาที่สวยที่สุดของเราคนนี้คนตายวิญญาณของเขาจะตะโกนจะร้องออกมาก็ได้มู่นี่เอาฉันไปเร็วๆนำฉันไปเร็วๆสุบฮานัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ความสุขอันถาวรจะเริ่มเปิดให้เขาแล้วครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเราละหมาดวันนี้เนี่ยเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์เราถือศีลอดเราไม่ยุ่งกับของชั่วเราสู้กับนับสู้ตัวเองเราทำเพื่ออะไรเพื่อวันนี้เพื่อวันนี้พี่น้องวันที่เราถูกแบกไปกุโบเราจะได้อยากไปเร็วที่สุดเราไม่เอาแล้วพี่น้องดุนยาความสุขทั้งหมดฉันไม่เอาแล้วฉันปล่อยแล้วธุรกิจพันล้านฉันให้คนหมดแล้วฉันไม่เอาแล้วเพราะสิ่งที่พระองค์เตรียมให้ฉันข้างหน้ายิ่งใหญ่กว่าใดๆในโลกกอดดิมูนี่เอาฉันไปเร็วนะนี่คือคนที่ดีแต่ในมุมของศพที่เลวล่ะครับพี่น้องคนที่ไม่ละหมาดคนที่ลืมอัลลอฮ์คนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาโดยไม่สนใจความเป็นมุสลิมเลยคนที่ชีวิตเขาทั้งหมดทำอะไรทั้งหมดเพื่อดุนยาโดยไม่ได้คิดถึงฮาลาลและฮารอมคนที่ชีวิตสนองนับสู่ตัวเองไม่เคยคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่ชั่วร้ายคนที่ใช้ชีวิตอย่างสเปะสปะอะไรจะเกิดขึ้นในวันนั้นกับเขาวันนี้พี่น้องที่รักวันนั้นเวลาศพที่เลวถูกแบกขึ้นคันหามนะครับแล้วแบกไปยังมัสยิดไปยังกุโบร์วิญญาณจะตะโกนออกมาด้วยความตกใจอย่างที่สุดตะโกนออกมาด้วยเสียงที่น่ากลัวที่สุดยาวัยละหายนะวันนี้เขาจะเอาฉันไปไหนสิ่งที่วิญญาณนี่ตะโกนออกมาพี่น้องว่าวันนี้เขาจะเอาฉันไปไหนเขาจะเอาฉันไปไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าถ้ามนุษย์ได้ยินเสียงศพหรือเสียงวิญญาณตัวคนนี้ที่ตะโกนออกมาด้วยความกลัวไม่ยอมให้คนเอาไปกุโบร์เนี่ยที่เขากลัวพี่น้องเพราะเขารู้แล้วว่าคนกำลังแบกเขาไปเนี่ยไปสู่การลงโทษอันเจ็บปวดไปสู่การอาสาบกุโบร์ที่รุนแรงที่สุดวิญญาณจะตะโกนออกมาว่าเขาจะเอาฉันไปไหนหายนะแล้วสำหรับฉันในวันนี้เขาจะตะโกนด้วยกลัวที่สุดท่านนบีบอกว่าถ้ามนุษย์ได้ยินเสียงตะโกนของวิญญาณตนนั้นวิญญาณคนนั้นละซาอักเอากระบอกละซาเลสัมมนุษย์ถ้าได้ยินเสียงคนตายเวลาตะโกนด้วยความกลัวมาเขาจะสลบและหมดสติทันทีเขาจะตกใจแล้วสลบสติหมดและดับทันทีพี่น้องนี่คือท่านนบีกำลังบอกให้เราทราบว่าความกลัวของมัยยัตของวิญญาณกลัวที่จะไปกุโบร์เนี่ยเขากลัวมากจนตะโกนออกเป็นเสียงที่น่ากลัวหากมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ได้ยินเสียงตะโกนนั้นมนุษย์ทุกคนจะสลบทันทีพี่น้องแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินอัลลอฮ์ปิดเสียงอัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์ได้ยินอัลลอฮ์ไม่ให้ยินได้ยินอัลลอฮ์ให้สัตว์ได้ยินอัลลอฮ์ให้แมวได้ยินอัลลอฮ์ให้สรรพสิ่งทั้งหมดได้ยินอิลลัสกะลัย
นอกจากมนุษย์กับยินอัลลอฮ์ปิดถ้าเราได้ยินเสียงผมเชื่อจะไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่ไม่ละหมาดทุกคนจะละหมาดหมดเลยและจะละหมาดชนิดที่ว่าจะไม่ทำงานดุนยาใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวกลัวได้ยินตกใจวิตกที่สุดเพราะได้ยินด้วยหูจริงๆและอิกราฮ์ฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่มีการบังคับและไม่มีการขู่ใดๆทั้งสิ้นในศาสนาของพระองค์ท่านนบีบอกตรงนี้พี่น้องจนนบีบอกดุอาบอกครั้งหนึ่งเอาไว้ในหะดีษนะครับนะท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าلو تعلمون كما أعلم ถ้าแม้นพวกท่านรู้เหมือนกับที่ฉันรู้ لدعيتم قليلا ولبكيتم كثيرا ท่านจะร้องไห้ท่านจะหัวเราะน้อยมากแต่ท่านจะร้องไห้อย่างมากถ้ารู้เหมือนที่นบีรู้ถ้าเห็นเหมือนที่นบีเห็นสัมผัสเหมือนที่นบีสัมผัสมนุษย์ทั้งหมดจะไม่มีการหัวเราะยังมีความสุขเหมือนทุกวันนี้ของพวกเราโดยเด็ดขาดวันนี้เราไม่เห็นไงพี่น้องเราไม่ได้เห็นเหมือนนบีเห็นเราไม่ได้สัมผัสเหมือนที่ท่านรอซูลสัมผัสเราจะมีการหัวเราะอย่างสนุกสนานจนลืมไปว่าเราก็ต้องไปเจอกับอาซาบกุบอดนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราต้องเจอกับชีวิตหลังความตายเราต้องไปเจอกับเหตุการณ์ตรงนั้นซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะรอดหรือจะถูกอาซาบกุบอดพี่น้องที่รักนี่คือวิญญาณคนชั่วเขาจะตะโกนออกมาวันนั้นผมถามจริงๆแต่ครับวินาทีที่เราถูกแบกและเราเป็นคนเลวตอนที่เราตะโกนออกมาว่าเขาจะเอาฉันไปไหนเอาไหมที่ดิน10ไร่ติดถนนเอาไหมครับพี่น้องเงินพันล้านกองอยู่ตรงนั้นท่านจะเอาอีกไหมตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่พี่น้องอยากได้อะไรไหมในวินาทีนั้นจะไม่มีอะไรที่ท่านอยากได้แม้แต่อย่างเดียวถ้าท่านอยากทำได้ที่สุดเงินพันล้านท่านก็ยอมขอแค่ละหมาด2รอกัตฉันยอมแลกกับเงินพันล้านทันทีเชื่อไหมครับพี่น้องคนเวลากลัวอาซาบกุบอดกำลังจะถูกนำตัวเองไปสู่การลงโทษเนี่ยถ้าเขามีทองอยู่เต็มแผ่นดินเขาพร้อมจะเอาทองนี้ให้อัลลอฮ์หมดเลยขอให้เขารอดจากไฟนรกอัลลอฮ์เตือนเราแล้วไม่ใช่หรอครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกเราแล้วไม่ใช่หรอครับพี่น้องที่รักว่าการลงโทษมันมีอยู่ในวันข้างหน้าอินนาอันซารนาคุมอะซาบันกอรีบอัลลอฮ์บอกเราเตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษที่มีอยู่ใกล้ๆนี้แต่เราลืมใช่ไหมครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกเราทุกอย่างอัลลอฮ์เตือนเราหมดทุกอย่างท่านนบีบอกหมดทุกอย่างวินาทีที่ท่านหมดเวลากับดุนยาท่านอย่าร้องขอเวลาต่ออัลลอฮ์เพราะพระองค์จะไม่ให้ท่านแม้แต่วินาทีเดียวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกท่านจะไม่มีโอกาสพี่น้องแล้ววันนี้คุณพ่อเราแม่เราพี่น้องเราคนรักของเราสหายเพื่อนเราที่เสียชีวิตไปแล้วพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าเขาเหล่านั้นวินาทีนี้กำลังโดนอะไรบ้างเขาเหล่านั้นกำลังโดนอะไรบ้างนี่แหละครับพี่น้องจงอย่าลืมดุอาให้กับคนที่เสียชีวิตโดยเด็ดขาดพ่อแม่ปู่ย่าตายายสหายและพี่น้องมุสลิมทั่วโลกในอัลลัมบาระขออัลลอฮฺอภัยโทษและเมตตาพวกเขานี่คือสิ่งที่เราจงอย่าลืมในการขอดุอาให้พี่น้องด้วยเพราะบางครั้งดุอาของท่านอาจจะเป็นดุอาที่อัลลอฮ์รับอัลลอฮ์รับหนึ่งคนนะพี่น้องอภัยโทษในชาวกุบอดทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้ท่านอย่าลืมขอดุอาให้พวกเขาผ่านกุบอดอย่าลืมให้สลามพวกเขานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อมัยยะห์ถูกแบกไปยังกุบอดท่านนบีก็บอกไงครับพี่น้องว่ายะตบุลมัยยะห์มันจะมีสิ่งที่ตามคนตายไปมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับเอากรรมกรละสลายสลัม1แน่นอนทรัพย์มาลูทรัพย์สมบัติของเขาอะลูครอบครัวเครือญาติของเขาครอบครัวเขาวะอามาลูและอามันของเขา2อย่างจะกลับจะไม่อยู่กับเขานั่นคือครอบครัวกับทรัพย์สินจะทิ้งเขาไว้พี่น้องรถที่เรารักที่สุดภรรยาที่เรารักที่สุดสามีที่เรารักที่สุดลูกที่เรารักที่สุดทั้งหมดดุนยาที่เราทุ่มเทที่สุดเขาจะส่งเราแค่ปากกุโบและเขาเหล่านั้นจะกลับทันทีจะไม่มีใครอยู่กับท่านนอกจากอามันของท่านอามันที่นี้รวมไปถึงอามันที่ชั่วด้วยมันก็จะอยู่กับท่าน
อามันที่ท่านนินทาคนไว้อามันที่ท่านทำร้ายอามันที่ท่านทำอะไรต่างๆเอาไว้ท่านชั่วท่านไม่ละหมาดสิ่งนี้ก็จะอยู่กับท่านเช่นกันพี่น้องที่รักเวลาอยู่กับท่านทั้งหมดกับมายัดถูกฝังลงกุบพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์มากความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้คนตายแต่นั่นคืออีกโลกนั่นเขาเรียกว่าอัลลัมบารซักโลกระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์นั่นคือโลกที่อยู่ตรงกลางดุนยาคือโลกที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้พี่น้องเวลาเราตายเราจะอยู่ระหว่างกลางนั่นคือโลกบารซักนะเพื่อรอจะเกิดโลกอาคิเราะห์หรือวันกิยามะห์บรรดาผู้ที่อยู่ตรงนี้พี่น้องครับที่ถูกฝังไปแล้ววิญญาณเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเดิมเลยซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องการตายไม่ใช่ความตายมันเป็นการหลับตาจากดุนยาแล้วท่านก็ตื่นขึ้นพบกับโลกแห่งความจริงทันทียาอัลลอฮ์พี่น้องหลับตาจากดุนยาแป๊บเดียวแล้วท่านก็มีสติอีกครั้งพบกับโลกบารซักซุบฮานัลลอฮ์นั่นคือโลกถ้ามันไม่เป็นสวรรค์สำหรับท่านมันก็คือจันรกที่น่ากลัวที่สุดสำหรับท่านอัสตอฟิรุลลอฮ์ตูบุอิลัยฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมันคือโลกที่ท่านต้องเจอกับมันจริงๆและคนที่อยู่ในกุบอร์อยู่ในอัลลัมบาราซักวิญญาณเขาอัลลอฮ์จะให้วิญญาณเนี่ยคนตายเนี่ยได้ยินเสียงเวลาเพื่อนของเขาพี่น้องของเขาคนที่มาฝังเขาเวลาฝังเสร็จดูอาให้เสร็จแล้วก็เดินออกจากกุบอร์คนตายจะได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์คนตายจะได้ยินเสียงพี่น้องเขาที่เดินจากเขาไปทีละคนทีละคนทีละคนจนไม่ได้ยินเสียงใดๆเขาจะอยู่กับความเงียบเขาจะอยู่กับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้ายาอัลลอฮ์พี่น้องมันเป็นความรู้สึกที่บีบหัวใจมากๆวินาทีที่เราได้ยินเสียงพี่น้องเราเดินออกไปทีละคนทีละคนพี่น้องที่รักเรากลัวไหมครับวินาทีนั้นพี่น้องกลัวไหมครับวินาทีนั้นที่ท่านไม่เหลือใครเลยในสมบัติของฉันไหนคนที่รักฉันไหนพ่อไหนแม่ไหนลูกไหนคนที่เคยกอดไหนมิตรไหนสหายไหนอัสฮาบไหนซอฮาบะห์ไหนเพื่อนของฉันพวกเขาทิ้งฉันไปหมดเลยยาอัลเลาะห์เขาออกไปทีละคนทีละคนทีละคนจนไม่เหลือใครแม้แต่คนเดียวพี่น้องลองบอกผมสิครับว่ามนุษย์ในวันนี้ใครรักท่านมากที่สุดแน่นอนพ่อแม่แต่พ่อแม่รักลูกยังไงเนี่ยสุดท้ายมาส่งแค่กุโบพ่อก็กลับเขาไม่ได้อยู่กับท่านตลอดชีวิตณกุโบสถ์แห่งนี้เขาเดินทางกลับออกไปเหลือท่านกับอามันท่านวินาทีที่บรรดาสหายเราเดินออกไปทั้งหมดวินาทีนั่นแหละครับพี่น้องอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนวะยาตีมีมาลาอิกะห์มาทันทีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับวะยาตีมาลาอิกะห์มันส่งท่านจะมาทันทีลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มันยิ่งกว่าการสอบใดๆทั้งสิ้นมันยิ่งกว่าความน่ากลัวใดๆทั้งสิ้นพี่น้องนึกภาพแต่มันเป็นภาพที่เรานึกไม่ถึงหรอกครับมันอยู่ในอัลลัมบารซักพี่น้องออกไปทีละคนทีละคนจนเหลือท่านวินาทีนั้นมาลาอิกะห์ที่น่ากลัวส่งท่านมาหาท่านทันทีมุนกัรและนะคีรมาลักสองท่านนี้พี่น้องที่รักครับมีลักษณะตัวดำมากนะตัวดำและจอเป็นสีน้ำเงินดำน่ากลัวมากไม่ใช่มาในลักษณะที่ยิ้มแย้มน่ากลัวมากแล้วจะมาจับท่านให้นั่งขึ้นอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนวินาทีที่ถูกมาลักนั่งจับขึ้นพี่น้องครับให้ท่านนั่งเนี่ยยาอัลลอฮ์ถ้าวันนั้นดำดินแล้วหายแล้วหนีแล้วสลายชีวิตเป็นดินไปเลยท่านอยากจะเป็นอย่างนั้นท่านไม่อยากจะเจอกับสิ่งที่กำลังประสบอยู่แน่นอนถ้าวินาทีนั้นท่านดำดินได้แล้วท่านขอร้องให้ฉันหายไปแต่ยาละให้ฉันหายให้ฉันสลายตัวถึงแม้ไม่ได้สวรรค์ก็อยากได้นรกขอให้ฉันสลายกลายเป็นดินเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งพี่น้องก็จะเอาวันนั้น
ท่านจะเอาวันนั้นพี่น้องแต่มันไม่มีอะไรแล้วท่านจะหนีไปไหนไม่ได้นี่คือความจริงนี่คือความจริงอัลลอฮ์เตือนเจ้าแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์บอกแล้วใช่ไหมรอซูลบอกใช่ไหมอิสลามเตือนแล้วพระองค์บอกเราแล้วว่านี่คือความจริงและสิ่งนี้จะมีขึ้นจริงๆลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันเป็นวินาทีที่ท่านแก้ตัวใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นไม่มีเตาบัตไม่มีการขออภัยโทษใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ไม่รับการขอโทษจากท่านมาลักจับขึ้นลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาวินาทีแรกที่มาลักถามไปน้องมารับบุกใครคือพระเจ้าของเจ้าซุบฮานัลลอฮ์มาลักถามด้วยเสียงที่น่ากลัวมากถามด้วยเสียงที่น่ากลัวมากผมนี่เสียงดังใช่ไหมครับพี่น้องฟังบางคนตกใจเสียงไปมันดังพี่น้องเสียงมุงกันนากิดท่านมุงกันนากิดเวลาถามน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงดังไม่รู้กี่พันล้านเต่าน่ากลัวที่สุดถ้าคนสอนแล้วพี่น้องที่รักวินาทีที่มาลักถามมารับบุกใครคือพระเจ้าเจ้าอัลลอฮ์รับบีอัลฮัมดุลิลละห์เขาตอบเลยว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าฉันไม่มีการสงสัยไม่มีการชุบฮัดไม่มีการเคลือบแคลงใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์รับบีอัลลอฮ์คนจะตอบอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าได้ในโลกกุบฏในอาลัมบาราซักต้องเป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์ในดุนยาคนที่ยืนหยัดกับอัลลอฮ์คนที่ละหมาดคนที่อยู่ในอามัลศอลิหในดุนยาเท่านั้นจึงจะตอบว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าฉันได้เอาละเราไม่ต้องพูดก่อนพี่น้องคนดีๆนะฮะแต่เราจะพูดในเคสของคนไม่ดีอาจจะเป็นผมอาจจะเป็นท่านอาจจะเป็นเราแต่ขออัลลอฮ์อย่าให้เป็นเลยครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอให้บรรดามุมินมุสลิมีนมุสลิมาทั้งหมดปลอดภัยจากอาซาบกุบฏน่ากลัวมากถ้าเป็นคนที่ไม่ดีเวลาถูกถามพี่น้องมารบบุกด้วยความที่น่ากลัวเสียงที่รุนแรงของอะไรครับพี่น้องความน่ากลัวตรงนี้ขนาดไหนรู้ไหมครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งแล้วละนะครับถ้าแม้ว่าถ้าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านเนี่ยอัลลาตะดาฟะนุถ้าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านจะไม่ยอมฝังศพคนตายเนี่ยนะละดออุตุลลอฮ์อัยยุสมิอะกุมมินอะซาบิลกับรฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พวกท่านได้ยินเสียงอาซาบกุบฏลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นบีบอกถ้าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านจะไม่ยอมฝังศพคนตายฉันจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พวกท่านได้ยินเสียงคนถูกอาซาบกุบฏทันทีนั่นคือหากเราได้ยินเสียงคนที่หวาดกลัวคนที่ถูกทรมานในกุบฏจะไม่มีมนุษย์แม้แต่คนเดียวจะเอาศพของญาติพี่น้องเขาฝังลงในดินพี่น้องกลัวมั้ยแต่นบีไม่ขอแบบนั้นนบีต้องการอีหม่านที่แท้จริงนบีต้องการศรัทธาที่เที่ยงตรงนบีต้องการความศรัทธาที่มาจากใจไม่มีใครได้ยินพี่น้องที่รักคนเลวเวลาถูกจับมารับบุกใครคือพระเจ้าของท่านเขาจะตอบทันทีว่าฮะและอันดริฉันไม่รู้ว่าใครคือพระเจ้าฉันไม่รู้ว่าใครคือพระเจ้ามาดีนุกและอะไรคือศาสนาของเจ้าศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรเขาจะตอบเหมือนเดิมว่าไม่รู้แล้วท่านกล่าวยังไงกับชายคนนี้ชายคนนี้เจ้ากล่าวยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เขาก็พูดเหมือนที่คนอื่นก็พูดพี่น้องเมื่อตอบแบบนี้เท่านั้นแหละครับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ความน่ากลัวทั้งหมดอีกดับเบิ้ลที่ท่านเจอตอนที่ถูกดึงวิญญาณสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านี้จะเกิดกับท่านทันทีอะไรคือเกิดกับท่านพี่น้องที่รักครับนั่นคือเมื่อตอบไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กุบฏเนี่ยนะครับยุดัยกุกุบฏมันจะค่อยๆแคบค่อยๆเคบแล้วอัดลงมาเรื่อยๆฮัตตาตักซะลิฟะนะครับจนกระทั่ง
ตักตะลิฟะฟีฮิอัดละอุมท่านนบีบอกว่ากุโบมันจะบีบตัวของมัยยัดศพวิญญาณนี้บีบเข้ามาเรื่อยๆจนซี่โครงสองข้างตักตะลิฟะมันจะมาสอนกันแบบนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติละฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนความเจ็บปวดในกุโบคือเรื่องจริงอาซาบกุโบคือของจริงซี่โครงสองข้างของบ่าวของอัลลอฮ์มันจะถูกบีบเข้ามาจนอัดแล้วสอนกันแบบนี้พี่น้องที่รักพี่น้องวินาทีที่ตัวท่านถูกสอนกันแบบนี้ถูกบีบอัดมาแบบนี้พี่น้องนึกถึงอะไรเอารถไหมเอาเงินไหมท่านจะเอาอำนาจไหมเอาความยิ่งใหญ่ไหมนั่นไงพี่น้องงานที่ท่านทุ่มเทกับมันทั้งหมดจนท่านไม่ละหมาดนั่นไงครับพี่น้องลูกหลานที่ท่านพอใจกับเงินเดือนของเขาในขณะที่ลูกหลานไม่ละหมาดและไม่เอาศาสนานี่ไงพี่น้อง เทือกสวนไร่นาสมบัติที่ท่านหามาได้บนพื้นฐานของการไม่ละหมาดนี่ไงพี่น้องดุนยาที่ท่านเคยรักมันแผ่นดินตรงนี้ไงที่ท่านเคยเดินเหยียบไปเดินผ่านไปผ่านมาผ่านมัสยิดไปเคยเข้าละหมาดท่านได้ยินเสียงอาซานไหมท่านอยู่ในกุโบร์ถึงท่านได้ยินเสียงอาซานท่านก็ไม่มีสิทธิ์ลุกไปละหมาดอัลลอฮ์เตือนแล้วใช่ไหมพี่น้องอัลลอฮ์เตือนแล้วใช่ไหมพี่น้องว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นท่านใช่ไหมที่ทำให้ทั้งหมดเกิดแบบนี้อัลลอฮ์อาธรรมต่อท่านหรือไม่อัลลอฮ์แกล้งท่านหรือไม่พี่น้องเจ็บพี่น้องปวดที่สุดท่านร้องออกมาด้วยเสียงดังที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ยินเสียงตะโกนของท่านและเสียงร้องของท่านแต่มนุษย์กับยินที่ไม่ได้ยินพี่น้องที่รักลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์โดนบีบไปขนาดนั้นพี่น้องวินาทีนั้นท่านจะไม่คิดอะไรอีกแล้วท่านจะเจ็บปวดที่สุดในขนาดเจ็บปวดอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับจะมีชายคนหนึ่งคนหนึ่งเดินมาหาท่านซุบฮานัลลอฮ์จะมีคนหนึ่งมาหาท่านในอัลลัมบารซักในโลกแห่งความตายนี่ชายคนนั้นคนนั้นเป็นคนที่น่าเกลียดมากมีกลิ่นที่เหม็นมากท่านจะกลัวเขามั้ยแล้วท่านจะถามเขาว่ามันอันเถอะท่านคือใครเจ้าคือใครท่านคือใครชายคนนี้บอกทันทีนะครับพี่น้องว่าคนที่หน้าตาน่าเกลียดบอกกับคนนี้ทันทีว่าอันอามาลุกฉันคืออามันของท่านฉันคืออามันการปฏิบัติตัวของท่านในดุนยานี่คือตัวฉันคนที่น่าเกลียดนี่หรืออามันเรานี่ไงพี่น้องที่รักคนที่ชั่วฝ่าฝืนทรยศอัลลอฮ์นี่คืออามันที่เขาทำในดุนยาน่าเกลียดที่สุดวันนั้นท่านจะหนีไปไหนคนนี้จะอยู่ติดกับท่านและไม่ได้ช่วยเหลืออะไรท่านเลยไม่ช่วยเหลือใดๆท่านแล้วจะอยู่ติดกับท่านพี่น้องวันนั้นถ้าท่านมีตังค์พันล้านแล้วจะไถ่ตัวท่านในพ้นจากการลงโทษอัลลอฮ์จะไม่รับแม้แต่หนึ่งบาทหรือหนึ่งดิรฮัมเลยวันนั้นท่านจะรู้เลยนะครับพี่น้องว่าการซิกรุลลอฮ์การละหมาดตะฮัจญุดการขอโทษต่ออัลลอฮ์การกล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่คำเดียวนี่แหละสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันควรจะทำตั้งแต่ฉันยังไม่ตายอินนาลิลลาฮ์พี่น้องครับแล้วเวลาโดนอย่างนั้นยังไม่พอพี่น้องการลงโทษของเขาจะยังมีต่อไปจนกระทั่งเขาจะถูกตีด้วยกระบองเหล็กและกระบองเหล็กตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าลาดุริบะบิฮาจับลถ้ากระบองอันนี้ตีมาลงที่ภูเขานะครับพี่น้องกานะตุฮาบันมันจะกลายเป็นฝุ่นดินทันทีและพี่น้องคิดดูกระบองอันนี้ถูกตีไปยังวิญญาณของคนเลวคนนั้นเขาจะตะโกนสุดขนาดไหนพี่น้องที่รักเขาจะตะโกนสุดเสียงขนาดไหนด้วยความเจ็บปวดที่สุดเมื่อตีซุบฮานัลลอฮ์
เขาละลายและแตกสลายเป็นดินทันทีพี่น้องถ้าภาษามาลายูเขาบอกฮัจโจละลายเละหมดเลยแต่อัลลอฮ์ให้กลับคืนมันเดิมแล้วถูกลงโทษอย่างนั้นจนวันกิยามะห์และไม่ใช่แค่นั้นคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่ยังทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ลงโทษแค่นั้นในบารซักพี่น้องแต่เจ็บปวดยิ่งกว่านั้นฟะอัฟรูชูที่นอนที่ทำจากไฟนรกจะถูกปูให้เขาประตูนรกจะถูกเปิดให้เขาเขาจะเห็นที่ที่เขาจะได้ไปอยู่ในวันกิยามะห์ทั้งเช้าและเย็นยังไม่ทันไปเลยครับพี่น้องเห็นนรกที่เขาจะเข้าไปอยู่เนี่ยทั้งยามเช้าและยามเย็นเห็นไฟนรกเห็นสภาพของนรกที่เขาจะเข้าไปในวันกิยามะห์จนเขาเหล่านั้นจะบอกกับอัลลอฮ์ว่าลาตุกิมิสซาอะห์ยาอัลลอฮ์อย่าให้เกิดวันกิยามะห์เลยยาอัลลอฮ์อย่าให้เกิดวันกิยามะห์เลยยาอัลลอฮ์ขอเพราะวันกิยามะห์ที่ฉันจะไปโดนนี่หนักหนายิ่งกว่านี้มากวันนี้ฉันเจ็บปวดวันนี้ฉันโดนหนักขนาดนี้แต่ในวันกิยามะห์ฉันจะโดนสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วหนักกว่านี้แล้วตกไม่เสียอย่าให้เกิดวันกิยามะห์เลยยาอัลลอฮ์ตรงนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับผมจึงเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปเจอถ้าชีวิตไม่มีชีวิตหลังตายพี่น้องลองบอกผมสิครับบนโลกนี้เนี่ยไม่มีความยุติธรรมเลยคนจนคนรวยทำไมอ่ะพี่น้องสุดท้ายจะตายแล้วจบแค่นี้แหละครับบอกไม่ใช่หลักการอิสลามมีชีวิตหลังตายชีวิตหลังตายคือชีวิตที่เป็นชีวิตที่ยุติธรรมที่สุดพระผู้เป็นเจ้าจะตอบแทนอัลลอฮ์จะตอบแทนทุกชีวิตด้วยความยุติธรรมนี่คือความจริงพี่น้องที่รักแต่ถ้าคนสอนแล้วคนดีแหละครับพี่น้องเวลาเขาอยู่ในกุโบสมาชาอัลลอฮ์มากกุโบสเขาขยายกว้างเขานอนอย่างสบายเขาเห็นที่อยู่เขาในสวรรค์เขาได้หลับอย่างสบายเขาจะบอกกับอัลลอฮ์เลยบอกว่าอักิมิสซาอะห์ให้เกิดวันกิยามะห์โดยเร็วเถอะยาอัลลอฮ์เรื่องราวตรงนี้ในค่ำคืนนี้ที่ผมเล่าให้กับท่านเตือนกับตัวผมเองและบอกกับพี่น้องเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตเราพี่น้องครับความดีทั้งหมดที่เราทำวันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นผลหรอกครับในดุนยาอย่างเต็มๆเราไม่เห็นผลหรอกครับพี่น้องแต่เราจะเห็นวินาทีที่หลังท่านแตะกุโบวินาทีที่วิญญาณตะลุดท่านจะรู้เลยว่ายาอัลลอฮ์ละหมาดตาหยุดนี่แบบนี้นี่เองยาอัลลอฮ์นี่แหละการทำดีของฉันการละหมาดสุนัตก่อนซุบฮีของฉันการรักษาฟัรดูละหมาดเวลาของฉันการปฏิบัติตัวอยู่ในศาสนาของฉันอัลลอฮ์เป็นแบบนี้นี่เองการซอดาเกาะห์ของฉันการทำดีต่อผู้คนกับฉันนี่มันเห็นแบบนี้แล้วอัลลอฮ์จะให้ท่านสัมผัสเต็มๆวันที่ท่านตายพี่น้องที่รักวันที่ท่านเสียชีวิตวันนี้นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านหมดเวลาแล้วที่เราจะทุ่มทั้งหมดกับดุนยาเราอายุก็มากขึ้นทุกวันพี่น้องครับถึงแม้เราจะยังไม่เยอะเราจะเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มแต่เชื่อผมเถอะครับความตายมันมาโดยมันไม่ได้บอกเราจริงๆความตายมันมาบางครั้งเราไม่มีอะไรบ่งบอกมาก่อนเลยทุกคืนที่หลับตาลงไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะมีโอกาสเปิดตาขึ้นอีกในวันพรุ่งนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านผมอยากเตือนตัวผมและเตือนตัวพี่น้องนะครับความชั่วเรามีประจำความชั่วเรามีเยอะดังนั้นจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในวันที่การขออภัยโทษยังมีประโยชน์ร้องไห้กับอัลลอฮ์อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดยามค่ำคืนแล้วบอกกับอัลลอฮ์ยกโทษไอ้ข้าพระองค์เถอะยาอัลลอฮ์นะสิ่งที่พระองค์ใช้ข้าพระองค์ก็ฝ่าฝืนสิ่งที่พระองค์ห้ามข้าพระองค์ก็ยังทำมันแต่พระองค์ยังไว้ชีวิตข้าพระองค์จนมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้อย่าอัลลอฮ์อภัยโทษและเมตตาต่อบ่าวด้วยเถอะอย่าอัลลอฮ์บอกพระองค์นะพี่น้องอัลลอฮ์ยังให้เรามีชีวิตอยู่อัลลอฮ์ยังให้เรามีพลังกำลังในการอิบาดัตพี่น้องขอตอนนี้นะขอโทษอัลลอฮ์มากๆอามานเราไม่มั่นใจหรอกครับพี่น้องว่าจะทำความสำเร็จให้กับชีวิตเราได้ละหมาดเราไม่มั่นใจในมัน
สอดก็การทำดีของเราเราไม่มั่นใจในมันเลยแต่ขออัลลอฮ์เมตตาสองอย่างพี่น้องขอให้กันและกันนะขอให้ผมขอให้ท่านขอให้พวกเราทุกคนขออัลลอฮ์อภัยโทษให้กับพวกเราทั้งหมดขออัลลอฮ์เมตตาแก่พวกเราทุกคนขอพระองค์ทรงอภัยพระองค์ทรงเมตตาผมพูดในค่ำคืนนี้แล้วคนที่ยังไม่ละหมาดผมขอแต่ครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แค่กลับมาละหมาดเถอะอย่างอื่นค่อยว่ากันพี่น้องขอให้กลับมาละหมาดให้ได้5เวลาแล้วอย่างอื่นจะตามมาและสำคัญที่สุดวันนี้คืนนี้ฟังอย่าฟังด้วยความหมดหวังนะครับเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราหมดหวังแม้เสี้ยววินาทีเดียวของชีวิตท่านท่านก็จงตั้งความหวังณที่อัลลอฮ์ลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์ส่วนเจ้าทั้งหลายจงอย่าหมดหวังจากความเมตตาของพระองค์จงอยู่ยังมีความหวังเชื่อเถอะครับอย่างน้อยที่สุดแม่นะฮะลูกจะเลวยังไงแม่ยังมีอภัยให้เสมอแต่พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าแม่พระองค์เป็นยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบ่าวที่ผิดที่พลาดที่เลวไปแล้วผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าบ่าวคนนั้นกลับตัวจริงๆเตาบัตตัวขอโทษต่ออัลลอฮ์ไม่มีบาปไหนหรอกครับที่อัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้หากอัลลอฮ์ไม่รักพวกเรานะครับพี่น้องพระองค์ไม่ส่งรอซูลมายังพวกเราหรอกหากอัลลอฮ์ไม่รักเราเนี่ยเชื่อเถอะครับเราไม่มีโอกาสเกิดเป็นมุสลิมหรอกครับพี่น้องที่รักบางคนต้องแสวงหากว่าจะได้อิสลามนะพี่น้องบางคนเป็นต่างศาสนิกและสุดท้ายก็ได้รับฮิดายัตเข้ารับอิสลามวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วเป็นมุสลิมเลยได้รับอิสลามนะนี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่แล้วจงขอบคุณพระองค์ให้มากและให้เราตายด้วยกับการอีหม่านและการศรัทธาอินชาอัลลอฮ์นะครับตายบนอิมานและการศรัทธาและขอดุอานะครับต่อพระองค์อัลเลาะห์ให้อภัยโทษให้กับเราที่สุดลุกตาหยุดนะครับพี่น้องใครที่ไม่เคยลุกลุกขึ้นขออภัยโทษลุกขึ้นอิสติฟาร์การละหมาดตาหยุดของท่านท่านจะเห็นมันอย่างสวยงามที่สุดในวันที่ท่านกลับไปหาพระองค์มาชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ยกย่องแต่ตะญาฟาญุนูบุฮุมอานิลมะดอญิอนะครับพวกเขาเอาตัวสีข้างของพวกเขาลุกจากที่นอนของพวกเขามาชาอัลลอฮ์ในยามค่ำคืนพวกเขาลุกขึ้นมาขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับลุกมาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ไม่มีใครรู้พี่น้องอะไรอัลลอฮ์เตรียมไว้กับท่านมั่งและตักนาตุมิรหมัติละจะหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีคนชั่วคนไหนที่กลับตัวแล้วอัลลอฮ์จะไม่รับทุกคนพระองค์พร้อมจะให้อภัยอินชาอัลลอฮ์ขอให้เรากลับตัวอย่างแท้จริงและความเมตตาอย่างที่สุดของอัลลอฮ์พี่น้องครับพระดูนะพระองค์อยากจะช่วยเราจริงๆนะพี่น้องอัลลอฮ์รักเราจริงๆด้วยอัลลอฮ์รักเรามากพี่น้องครับสิ่งแรกที่เราจะถูกสอบถามนั่นคือการละหมาดนะแต่เมื่อละหมาดไม่สมบูรณ์เนี่ยอัลลอฮ์ยังใช้มาเลยกัดไปดูซิเขามีละหมาดสุนัตไหมยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่พระเจ้าเราพี่น้องนี่คืออัลลอฮ์ดูซิเขามีละหมาดสุนัตไหมถ้ามีเอาไปปิดฟัดดูให้เต็มซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยหากพระองค์ต้องการจะอธรรมท่านและต้องการจะลงโทษท่านแค่ท่านไม่ผ่านเรื่องฟัดดูพระองค์ก็สามารถลงโทษได้เลยแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่และใหญ่หลวงมากละหมาดฟัดดูเขาไม่ครบมาลักลองไปดูซิละหมาดสุนัตเขามีไหมหากละหมาดสุนัตเขามีมาชาอัลลอฮ์ปิดฟัดดูเท่ากับสมบูรณ์เลยฟัดดูเขาซุบฮานัลลอฮ์ไปดูคนบางคนได้รับการอภัยโทษด้วยกับบางสิ่งบางอย่างอัลลอฮ์ทรงเมตตาจริงๆพี่น้องที่รักนะครับชีวิตชั่วทั้งชีวิตบางความดีบางอย่างที่เขาทำด้วยหัวใจจริงๆพระองค์อภัยโทษด้วยกับอามานนั้นใครจะรักเรายิ่งกว่าอัลลอฮ์นะครับเตือนในค่ำคืนนี้ด้วยรักและจริงใจและหวังดีนะผมจริงๆก็ไม่มั่นใจนะครับกับอามานตัวเองจริงๆนะบอกกับพี่น้องทุกท่านในค่ำคืนนี้จริงๆแต่สิ่งที่หวังที่สุดอินชาอัลลอฮ์พวกเราที่รับฟังบายานนะจากผมไปบ้างเคยฟังผมบ้างและได้กลับตัวอัสบาบเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผมฝากพี่น้องทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมผมกับครอบครัวในดุอาของพี่น้องด้วยนะครับหากพี่น้องผมจะพูดเสมอเวลาผมไปบรรยายที่ไหนนะผมก็จะบอกนะว่าถ้าไม่เจอกันในสวรรค์นะพี่น้องบอกอัลลอฮ์ด้วยนะครับถามถึงผมบ้างถามถึงครอบครัวผมถามถึงพ่อแม่พวกเราทุกคนช่วยด้วยนะครับพี่น้อง
ไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์จะรับดุอาของใครพี่น้องไม่ทราบว่าอัลลอฮ์จะพอใจใครพระองค์อาจจะพอใจพวกท่านมากกว่าผมทั้งหมดเป็นไปได้ดังนั้นวันที่ชนะที่สุดที่เราจะตัดสินว่าใครชนะหรือใครแพ้ไม่ใช่ดุนยาแต่วันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์นั่นแหละครับวันที่เป็นการตัดสินอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดขอให้เราได้ตายบนอีมานและเป็นการตายที่งดงามทุกคนขอให้การตายของเราคือการพักผ่อนมีชีวิตในดุนยามีชีวิตอย่างนักต่อสู้และขอให้ตายอย่างผู้ที่ได้รับการพักผ่อนตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากในค่ำคืนนี้จะซากุมุลลอฮ์ขอให้รอนพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆนะขอเราตอบแทนแล้วก็ให้เราได้พบกันในสวนสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์กันทุกคนนะครับและขอบคุณพี่น้องต่างศาสนิกทุกคนนะที่เข้ามาฟังในค่ำคืนนี้หากบางคำพูดหรือคำจาอะไรผมที่ท่านไม่พอใจหรือโกรธผมต้องขอโทษณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับฟังกันขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนนะครับคืนนี้จะซักมุลลอฮ์คอยรอนจากลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ